สวัสดีครับนี่ก็คือเกมพลาสต์ฟีเวอร์นะครับอยู่ผมอยู่ในทศวรรษที่1930นะครับในทศวรรษที่1930ก็เป็นการบ้านเมืองใหม่ๆนะครับเมืองวัวเป็นบางประเทศมีรัฐประหารเนี่ยมันไม่ได้สีนะครับรัฐประหารไทยเราก็มีนะครับแล้วก็มีการมีระบอบที่สูงทางกับโลกคือโลกอยากเปลี่ยนเป็นเผด็จการแต่ไทยของเราอยากเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าเก็บกฎจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมายาวนานแล้วอันนี้อ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับตลอดทศวรรษที่1920ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้อัปเกรดเนี่ยหัวรถจักรบางขบวนไว้เป็น A3 นะครับรุ่นปี1925นะครับเป็นหัวรถจักรไร้น้ำทรงพลังนะครับซึ่งเป็นรองแค่ A4 มาลาดซึ่งจะมีตอนกลางพาร์ทเนี่ยซึ่งจะมีให้ยนต์โฉมตอนกลางพาร์ทเนี่ยเฉพาะในอู่นะยังไม่วิ่งจริงเพราะว่ายังไม่มีไอ้แวกอนที่เหมาะสมที่มีความเร็วเป็นออปติมัมนะครับแล้วก็มีเรือแล่นอยู่ริมคลองนิดหน่อยสำหรับพาร์ทนี้นะครับสิ่งต่อไปที่ผมจะทำนะครับก็คือเป็นสิ่งแรกเลยของพานี้นั่นก็คือเส้นทางลำเลียงสิทธิ์แร่เหล็กและถ่านหินขึ้นไปบนภูเขาซึ่งบนภูเขาเนี่ยมันก็จะมีโรงถลุงนี่ครับพอมาลงถลุงเสร็จก็ลงถลุงเหล็กนะพอมาลงถลุงเสร็จได้เหล็กก้าก็จะถูกลำเลียงลงมาข้างล่างนะนี่ก็คือแผนยุทธศาสตร์ผมในช่วงต้นทศวรรษที่1930นะครับรู้สึกว่าทีแรกก็อยากใช้รถบรรทุกนะแต่พอมาดูทีหลังรถไฟจะขนขึ้นไปดีกว่าก็เลยใช้รถไฟนะครับสถานีประเทศนะไม่เป็นไรเดี๋ยวสไลด์ไม่ค่ะ
90แล้วกันว่าปีนเขาตรงนี้ทีอ่ะต้องลงก็คือไหลที่ตรงนี้ครับวิ่งรอยเกิดได้ก็อาจฟื้นตัวเองได้
Spotify Track มีแล้วมีแล้วนี่แหละคีย์บูร์ดน้องชายเป็นไรอ่ะแม่ตรงนี้จะไปสมทบแล้วก็ไปลงพอลิเมอร์แล้วก็มาสมทบตรงนี้เนี่ยนะให้รถไฟขนไม้นะขนออกไปThank you.
าที่เป็นตัวลำเลียงไอ้พวกโคเกรนได้สายที่2ตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นสายขนน้ำมันสุกที่เป็นหยดสีดำนะไว้สำหรับใช้ทำห่อใช้ทำThank you.
ประมาณเพราะว่ารถจักรมันหนึ่งประมาณ10ล้านนะเหลือ16ตู้หอกนะครับนิวไลน์ครับWe'll be right back.
10เมตรขออนุญาตวัดความยาวรถไฟI'm not sure.
มก็ได้เห็นในตู้โดยสารนะครับที่เหมาะสมนะครับกับความเร็วของเกรเซ่ A3 นะครับก็คือตู้โดยสารที่ผลิตขึ้นในปี1935นะครับตู้ก็ค่อนข้างยาวเนาะโอเคสิ่งที่ผมก็ขอฝากทิ้งท้ายอพาร์ทนี้นะครับก็คือพุทธศาสตร์ด้านลำเลียงเหล็กผมก็ทำได้สำเร็จนะครับก็จะพูดว่าอะไรดีวะต่อไปที่ผมจะทำนะครับในพาร์ทหน้าก็ไม่บอกแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอพอเพียงเท่านี้ครับพบใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้กับว่าสวัสดีครับ